จริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องลือมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเองนี่แหละเล็งมานานแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสลองใช้สวัสดีค่ะทุกคนปุ๊กนะคะก็วันนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยมาลองใช้ประมาณสักวีคสองวีคแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจมากคือจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องลือมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเองนี่แหละเล็งมานานแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสลองใช้ตัวนี้นะคะก็คือ Real Barrier นะคะ Aqua Soothing Gel Creamตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบรนด์ Neopharm นะคะซึ่งนำเข้าจากประเทศเกาหลีถามว่ามันดังยังไงแล้วก็มันดียังไงนะคะคือต้องบอกว่า Neopharm เนี่ยจริงๆเขาก็มีแบรนด์ลูกหลายๆแบรนด์เนาะที่เขาทำเกี่ยวกับพวกสกินแคร์นะคะเหมือนที่กุ๊กเคยกล่าวไปเนาะเรื่อง Skin Barrier นะคะก็คือเราอ่ะพบว่าคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือคนที่เป็นสิวเนี่ยส่วนมากนะคะจะถูกพบว่าจะมีปริมาณเซรามายด์นี้ที่ต่ำกว่าคนผิวปกติฉะนั้นนะคะตัวเทคโนโลยีนะคะที่ใส่มาในตัว Real Barrier เนี่ยก็คือว่าสามารถนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าทำหน้าที่เป็นเซรามายด์ให้ผิวเนี่ยได้ในทันทีเลยก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองผิวรู้สึกไม่แข็งแรงนะคะหรือสำหรับคนที่เป็นผื่นผิวอักเสบนะคะหรือว่า Atopic Dermatitis ซึ่งอันเนี้ยกุ๊กก็เป็นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเหมือนพบเจอรักแท้เนาะก็เลยได้ตัวนี้มาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเขามีที่เป็นตัวแอมพูด้วยนะคะแล้วก็มีตัวครีมนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเจลครีมซึ่งกุ๊กอ่ะไปทดลองเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วรู้สึกว่าชอบอันนี้มากที่สุดเดี๋ยวกุ๊กให้ดูตัวเนื้อนะคะเนื้อเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีความเป็นเจลเจลครีมครีมอ่ะทุกคนดึงดึงนี่แล้วคือว่ามันซึมง่ายมากเลยนะแล้วกลิ่นแบบดีมากรู้สึกแบบผ่อนคลายเดี๋ยวกูทาให้ดูนะคะเนี่ยซึมแล้วอะเห็นไหมแบบซึมดีมากทุกคนคือไม่มันเลยสามารถทาได้แบบทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องปาดเยอะมากนะทุกคนแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนอะมันช่วงไหนที่กูรู้สึกว่าผิวกูระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยกูก็จะแบบโบกค่อนข้างเยอะมากแล้วคือตื่นมากรู้สึกแบบผิวฉันแบบรู้สึกดีจริงๆก็ยังมีส่วนผสมอีกหลายตัวมากๆเลยนะคะที่ช่วยในการปลอบอารมณ์ผิวลดการอักเสบของผิวซึ่งถ้าเราแบบพลิกไปดูส่วนผสมของเขานะคะตัวแรกเนี่ยที่เขาใส่เยอะมากที่สุดเลยก็คือ Centella Aesthetica Rewater นะคะหรือว่าสารสกัดจากใบบกนะหรือว่าอีกชื่อนึงของเขาเนี่ยก็คือซิก้านั่นเองนะคะคือตัวเนี้ยเขาใส่มาเยอะอันดับ1เลยผิวกุ๊กเนี่ยค่อนข้างถูกกับตัวซิก้าอยู่แล้วก็เลยแบบพอเห็นอันนี้อันดับแรกเราก็รู้สึกว่าแบบใช่เลยฉันต้องหยิบมาแล้วก็นอกจากตัวซิก้านะคะเขาก็จะยังมีตัวแพนชานอลนะคะที่ช่วยในเรื่องของลดผิวอักเสบให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีทั้งโซเดียมไฮยาลูรอนิกแอนโดรไลซ์ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีเซรามายด์ทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันทั้งเซรามายด์ใบโบกนะคะแล้วพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแต่งเติมชุ่มชื้นนะคะที่เราเรียกกันว่าเติมน้ำให้ผิวเนาะแล้วก็มันจะส่งผลให้ผิวเราเนี่ยเหมือนแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะเราผิวแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่สิ่งสกปรกเชื้อแบคทีเรียต่างๆมันจะเข้าไปในผิวเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยผิวอักเสบน้อยลงเป็นผื่นคันน้อยลงนะคะแล้วก็สิวน้อยลงถ้าสมมติว่าใครนะคะรู้สึกที่เจออากาศร้อนมาแล้วเกิดแบบมีผื่นคันผื่นร้อนอะไรเงี้ยถ้าทาตัวนี้ไปจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่ามันเหมือนแบบแทบจะปลอบประโลมผิวในทันทีเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปเทสเนื้อดูเนาะว่าเราชอบแบบไหนคือถ้าเกิดคนที่แบบมีผิวหน้าที่แห้งมากเนี่ยอาจจะชอบแบบครีมเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ผิวมันนะคะเหมือนกุ๊กเนี่ยหรือว่าอาจจะผิวผสมกลางๆเนี่ยก็น่าจะถูกใจกับตัวเจลครีมนะคะแล้วก็ตัวแอมพูเขาเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่ากุ๊กอะไม่ได้เอามาเนาะตัวแอมพูมันก็จะคล้ายซีรั่มนะคะก็จะลงก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้ทับก็ได้ก็เลยสรุปนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงนะคะน่าจะถูกใจตัวนี้นะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครลองใช้แล้วชอบไม่ชอบยังก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กุ๊กอ่านได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ทางใต้ได้เลยอ่านและตอบทุกคำถามแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย